แล้วก็มีผู้สนับสนุนหลักนะครับคลิปในวันนี้นะครับมีสปอนเซอร์นะครับนั่นก็คือก็อ่านชื่อเมนูแบบเดิมชื่อเมนูแป๊บนึงนะสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่นาคาถึงชาแนลนะครับกับผมนาคานั่นเองวันนี้ผมจะทำการรีวิวนะครับรีวิวข้าวอะไรเดี๋ยวขออ่านก่อนก็อ่านชื่อเมนูแบบเดิมชื่อเมนูแป๊บนึงนะข้าวหน้าสเต็กแฮมเบอร์กนะครับเป็นการรีวิวที่ไม่เคยเตรียมตัวอะไรอยู่แล้วเนาะการรีวิวของช่องเราเนี่ยคือเป็นการรีวิวที่แบบเรียวเข้าใจจุ๊บไหมจะไม่มีการเตรียมกันมาก่อนนะแล้วก็จริงๆอ่ะเราเคยกินเมนูนี้มาบ่อยแล้วนะเคยกินหลายครั้งแล้วล่ะแต่ว่าไม่เคยทำคลิปรีวิวไงไม่เคยทำคลิปรีวิวข้าวในเซเว่นนะแล้วก็มีผู้สนับสนุนหลักนะครับคลิปในวันนี้นะครับมีสปอนเซอร์นะครับนั่นก็คือแบบซี่ไม่เคยเข้าเซนเลยนะแบบซี่นะถ้าแบบซี่บริษัทแบบซี่เห็นเนี่ยแล้วถูกใจเนี่ยก็ถูกใจคลิปนี้ก็ฝากส่งมาสักขวดหนึ่งก็ยังดีนะฉันเข้าให้หลายคลิปแล้วนะโอเคคือเราชอบกินแบบซี่แบบไม่มีน้ำตาลมากเลยนะไม่ได้มารีวิวแบบซี่นะครับวันนี้มารีวิวข้าวนะครับทำไมแต่พูดถึงแต่แบบซี่ใช่ไหมเดี๋ยวมารีวิวนะก็คือเป็นข้าวหน้าสเต็กแฮมเบอร์กนะเดี๋ยวเราให้ดูบรรยากาศกล่องข้างในนะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะเอารูปขึ้นอยู่เลยนะรูประหว่างก่อนแกะกับหลังแกะนะเดี๋ยวเอารูปกล่องขึ้นก่อนกล่องรูปกล่องนะอันนี้รูปกล่องนะครับแล้วเดี๋ยวเอารูปด้านในเปิดด้านในมาดูกันดีกว่าครับว่าเป็นยังไงนะเดี๋ยวเปิดด้านในก่อนร้อนนะครับเราอุ่นมาแล้วนะอันนี้คือเราอุ่นไปแล้วนะครับเป็นอาหารแช่แข็งนะครับนี่ข้างในก็เป็นอย่างนี้นะครับหน้าตามันก็จะดูซีดๆเซียวๆหน่อยนะเดี๋ยวเราขึ้นรูปให้นะครับด้านข้างนะเผื่อบางคนมองไม่เห็นนะครับเดี๋ยวเราจะมาทำการวิเคราะห์นะครับว่าใน1กล่องเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับใน1กล่องนะครับมันมีถั่ว2ชิ้นถั่ว2ชิ้นจริงๆไม่ต้องให้มาก็ได้นะเรารู้สึกว่าไอ้ถั่วกับไอ้แครอทเนี่ยไม่แบบคือเราไม่ได้ชอบถั่วกับแครอทอยู่แล้วไม่ได้ชอบผักเราไม่ได้ชอบกินผักคือเด็กที่ซื้อเมนูนี้กินก็คือไม่ได้อยากซื้อมากินผักอยู่แล้วป่ะเนี่ยมีถั่ว2แครอท1เหมือนไม่มีประโยชน์เลยนะแล้วก็มีไข่แล้วก็มีแฮมเบอร์เป็นเนื้อเป็นเหมือนเนื้อเบอร์เกอร์ข้างในอ่ะเนี่ยเห็นไหมกลมๆเนี่ยเห็นไหมไอ้ตัวกลมๆเนี่ยคือเนื้อแฮมเบอร์นะแล้วมันก็มีซอสนะครับซอสไอ้สีส้มไอ้สีแดงๆเนี่ยเหมือนเป็นซอสบาร์บีคิวเนาะแต่เราไม่แน่ใจว่าซอสอะไรนะแต่เราว่าน่าจะเป็นซอสแบบซอสพวกบาร์บีคิวหรือเปล่าเราขออนุญาตเคี่ยวผักทิ้งนะครับนี่เราขออนุญาตเอาผักออกนะครับไม่ไหวจริงๆนะผักนะนี่เดี๋ยวเราเอาบรรยากาศข้างในกล่องนะครับที่มันไม่มีผักให้ดูนะครับทุกคนข้างในกล่องนะครับถ้ามันไม่มีผักมันก็จะเป็นอย่างนี้นะครับมันก็จะน่ากินขึ้นประมาณ 50% นะครับเพราะคนที่ซื้อเมนูนี้กินก็คงไม่ได้หวังสุขภาพอะไรอยู่แล้วเนาะเมนูอย่างเงี้ยเนาะเดี๋ยวเรามากินกันดีกว่านะครับว่ารสชาติเป็นยังไงนะแต่ว่าเราเคยกินแล้วล่ะเราก็จะมาแบบแกล้งแอบๆไปงั้นแหละว่ากินครั้งแรกอะไรอย่างเงี้ยเนาะแต่จริงๆเราเคยกินแล้วเราก็บอกไปแล้วนะเราเคยกินแล้วนะเดี๋ยวเราขอชิมไข่ก่อนนะข้าวกับไข่นะอันนี้เดี๋ยวเราตักให้ทุกคนดูนะอันนี้นะครับเป็นข้าวกับไข่นะครับปอกก่อนร้อนไม่ตัดนะครับคลิปนี้อาจจะยาวหรือไม่ยาวก็ตามที่เห็นเลยนะครับเพราะช่องนาคาขี้เกียจตัดคลิปมากเลยนะครับคือปกติทำแต่สตรีมไงไข่มันเป็นเหมือนไข่เนี่ยที่มันอยู่บนซูชิอะเธอไข่หวานนะคล้ายๆไข่หวานแต่ไม่ใช่นะมันคล้ายๆไข่หวานนั่นเนี่ยมันก็จะเป็นลักษณะอย่างเงี้ยถ้าใครไม่เห็นก็กอไปดูรูปได้นะไข่มันก็จะเป็นอย่างเงี้ยกล้องเรามันไม่ค่อยชัดกล้องเรามันไม่ค่อยดีข้อมือถือเรามันไม่ค่อยดีเราก็ถ่ายให้ชัดได้สุดแค่นี้แหละเนาะแต่ว่าเราอยากจะบอกว่าไข่นุ่มนะแล้วก็ซอสเบอร์เกอร์เนี่ยก็โอเคนะแต่ว่าแค่ซอสมันน้อยมากเลยอ่ะอันเนี้ยแต่ว่าเดี๋ยวเราชิมเนื้อเบอร์เกอร์กันดีกว่าอันนี้เป็นเนื้อเบอร์เกอร์นะชิมเนื้อเบอร์เกอร์ก่อนเนื้อเบอร์เกอร์มันก็จะเป็นประมาณอย่างเงี้ยมันขัดไปแล้วนะเนื้อมันเป็นหมูเด้งอ่ะคล้ายๆหมูเด้งอร่อยเนื้อเบอร์เกอร์อร่อยเลยใครที่เคยกินเบอร์เกอร์ในเซเว่นอ่ะมันก็เป็นเบอร์เกอร์ประมาณอย่างนั้นเธอแต่ว่ามันเอามาใส่ข้าวแล้วก็ราดซอสเนาะซึ่งเมนูนี้เราก็กินบ่อยนะเพราะว่าเรารู้สึกว่าเมนูนี้มันอร่อยสำหรับเรานะแล้วก็ลืมบอกราคาเลยรีวิวแต่ไม่บอกราคาก็บอกก่อนว่าไออันนี้มันราคา39 บาทนะครับหาซื้อได้ในเซเว่นนะครับในเซเว่นเนาะใครที่อยากจะลองชิมเมนูนี้หรือว่าเบื่อกับข้าวที่บ้านอะไรเงี้ยหรือว่าไม่รู้จะกินอะไรดีในเซเว่นเนี่ยก็ลองซื้อเมนูนี้ได้นะครับในราคา39 บาทนะครับเต็ม5เราให้ประมาณ4นะครับมันก็ไม่ได้หักอะไรนอกจากผักเนาะเราไม่ชอบผักอ่ะแล้วก็อีกอย่างนึงที่เราหักคะแนนก็คือซอสมันให้มาน้อยเนาะแล้วก็ใครที่อยากกินก็หาซื้อง่ายๆที่เซเว่นแถวบ้านก็น่าจะมีทุกสาขาเนาะแล้วก็ผู้สนับสนุนหลักของเรานะครับที่ไม่เคยเข้าช่องเราเลยนะครับน้ำอัดลมทุกยี่ห้อนะครับที่ไม่มีน้ำตาลสามารถส่งมาให้เรารีวิวได้นะครับสามารถส่งมาให้เรารีวิวได้นะครับเพราะว่าเราชอบกินน้ำอัดลมแบบไม่มีน้ำตาลมากนะ
คือเป็นคนติดนะอารมณ์เข้าใจฟิลไหมแต่แบบอยากกินแบบไม่มีน้ำตาลเนี่ยมันก็ต้องกินอย่างเงี้ยเข้าใจฟิลไหมสำหรับวันนี้คลิปนี้ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับพี่นะครับด้วยนะครับขอบคุณครับทุกคนที่เข้ามาดูนะขอบคุณนะบ๊ายบายเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับว่าจะทำอะไรนะใครอยากให้ทำคลิปอะไรอ่ะก็มาคอมเมนต์ที่ใต้คอมเมนต์ได้นะว่าพี่นาคาหนูอยากให้พี่นาคารีวิวขนมอันนี้อยากให้รีวิวของกินอันนี้ก็รีวิวเขียนกันมาได้นะยกเว้นเยลลี่ลูกตานะเพราะว่าเรากลัวตายเราขอไม่รีวิวเยลลี่ลูกตานะครับเพราะว่ากลัวตายนะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบายนะดูนะว่าจะทำอะไรนะรอติดตามครับบ๊ายบายขอบคุณครับ